ฉันมีพี่เก่งครับมาพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีครับได้มองสยามตามรอยพระปกเกล้าของ567ด้วยนะครับผมเป็นเกี่ยวกับรัชกาลที่7นะครับผมดูกันคร่าวๆสั้นๆนะครับไม่ได้ไปวนดูเยอะนะครับผมสวยมากสวยมากสวยมากครับโอเคแล้วนี่ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าวังไมพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองและพระราชธรรมนูญพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับนะครับมันจับคู่ภาพกันเถอะนะครับผมก็คือเพื่อให้เปิดทุกอันใช่ไหมนี่อันนี้คู่กันนี่จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คู่กันนี้แน่นอนสำหรับพระพุทธยอดฟ้านะครับผมง่ายๆนะครับจำได้แล้วอันนี้คู่กันนี้ใช่แล้วก็อันนี้ก็คู่กันนี้แล้วอันนี้ก็คู่กันนี้แน่นอนนะครับ 100% นะครับนะครับตอนเฉลิมกรุงรัชกาลที่7ใช่ครับเห็นครับพระยอดฟ้าอันที่หนึ่งอันนี้ครับแล้วก็น้ำใบพอดีครับแล้วก็นี่ครับตอนเสียสมรสเรียบร้อยครับยังไม่หมดนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ครับก็อันนี้คู่อันนี้ครับอันนี้คู่อันนี้ครับอันนี้ยังไม่เจออันนี้คู่อันนี้ครับจบครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับของเราจะมาที่นั่งอันนี้ครับยังไม่เจอครับอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับเรียบร้อยโอเคครับทำไปไม่หมดเลยครับโอ้โหฟิล์มอันนี้ครับเริ่มยากแล้วครับอันนี้อันนี้โอเคอันนี้ครับ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 ติดกันเลยครับอันนี้ก็ติดกันเลยครับโอ้โหก็นี่ครับหมดแล้วครับนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับโอเคครับอันนี้ป่ะครับอ๋ออันนี้ครับอันนี้ครับจบครับเรียบร้อยครับโอเคครับด่านถัดไปยังมีโอ้โหลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับจะดูได้ว่าเท่าไหร่นี่ครับไม่ใช่ครับมันคุ้นๆไปหมดเลยครับอ๋อนี่อันนี้ไม่ใช่ครับอาจจะนะครับรถยนต์พระที่นั่งอันนี้ก็นั่งพระอภัยพันธีครับอันนี้มาครับโอเคครับโอ้ยถูกอีกครับโอ้ถูกอีกครับเรียบร้อยครับผมการถัดไปโอ้โห20อันโอ้นี่ครับพี่พันวัน7หมดเวลาได้ 4,400 คะแนนครับนี่ครับเล่นเกมกันคร่าวๆครับโอเคพระราชประวัตินะครับผมการสื่อสารและการคมนาคมเรียบได้ให้โมเดลคนอยู่กับป่าผมกินเล่นเกมกันนานเลยเนาะใครไม่ดูเปิดข้ามได้นะครับในทีนี้เปิดข้ามนะไม่ได้เปลี่ยนช่องนะนี่ครับที่นี่ที่ไหนนะครับผมนี่ครับกล้องส่องทางไกลนะครับอาทิตย์รัฐมนตรีสภาเดี๋ยวเวลาสมัยกับลาสมัยแล้วโอ้เดินรอบเลยนะครับผมอันนี้ก็มีตึกด้วยนะครับเป็นจำลองรัชกาลที่7นะตรงผ่านฟ้านะครับผมใช่ครับนี่ครับชมมันเข้าข้ามประมาณนี้นี่มาส่องกล้องโทรทัศน์อุดรธานีนะครับโอ้รู้กว้างไกลมากๆโอเคได้เดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเวลานี้ไม่พอแล้วนะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ